ตามโรงเรียนต่างๆเพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงตัดสินพระทัยส่งทหารไปช่วยฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนได้รับชัยชนะทำให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทยและได้รับยกย่องให้เท่าเทียมอารยประเทศเมื่อเสด็จสวรรคตทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทยข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีจะยึดมั่นในการปฏิบัติดีรักษาชาติบ้านเมืองและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสนองพระมหากรุณาธิคุณสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะขออนุญาตชูกำปั้นค้างไว้ก่อนนะครับขออนุญาตช่างภาพบันทึกภาพครับนะครับเมื่อลงผู้ว่าราชการจังหวัดท่านปลัดจังหวัดท่านนายอำเภอเมืองท่านหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายเหล่ากาชาติโดยมีท่านรองนายกเหล่ากาชาติท่านพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองนะครับแล้วก็น้องๆ นักเรียนนักศึกษาจากที่ต่างๆกองกำลังอาสาอสทั้งหมดนะครับที่รวมกันอยู่หน้าที่แห่งนี้วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเราทุกคนนั้นเนี่ยได้มาร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจกันตั้งแต่เช้านะถือว่าเป็นบรรยากาศที่รับวันใหม่อย่างมีความสดชื่นและก็หลังจากเราได้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อกับสังคมโดยส่วนรวมแล้วเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่านะครับความอิ่มเอิบใจความสุขใจกับการที่พวกเราทุกคนได้มารวมตัวกันแล้วก็ทำความดีกันด้วยหัวใจนั้นเนี่ยจะส่งผลให้นะครับวันนี้คือวันดีตลอดทั้งวันและรวมถึงวันต่อๆไปในอนาคตข้างหน้าของพวกเราทุกคนอีกด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องพูดกันทุกครั้งทุกคราวในเวลาเรามารวมตัวกันโดยเฉพาะทำจิตอาสานั้นเนี่ยเรื่องแรกที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือว่าแผ่นดินไทยของเรานั้นเนี่ย
783ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยอยู่มาโดยตลอดอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างมีความมุ่งมั่นอยู่อย่างความมีความรักความสามัคคีความปรองดองตั้งแต่เริ่มมีการตั้งประเทศไทยเมื่อประมาณพุทธศักราช1800ซึ่งในสมัยนั้นก็ยังไม่ได้มีคำว่าประเทศไทยแต่เป็นราชอาณาจักรสุโขทัยไล่มาถึงอยุธยาลพบุรีธนบุรีและปัจจุบันรัตนโกสินทร์นั้นเนี่ยสิ่งที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาโดยตลอดนั่นก็คือ3สถาบันหลักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แต่ว่าสิ่งที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดในการรักษาชาติรักษาศาสนาเอาไว้นั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากรักษาชาติศาสนาแล้วยังรักษาไพร่ฟ้าหรือประชาชนนั่นก็คือพวกเราทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยตั้งแต่ปีแรกที่เป็นมีการตั้งราชอาณาจักรไทยขึ้นมานะครับถึงวันนี้ก็783ปีอย่างที่ผมบอกเอาไว้เพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยเราจะต้องเตือนตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาว่าพระมหากรุณาธิคุณหรือถ้าพูดกันแบบชาวบ้านเราก็คือบุญคุณนะครับบุญคุณตรงนี้เราต้องจดจำเอาไว้นอกจากจดจำเอาไว้แล้วสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับการปฏิบัติตัวประพฤติตัวโดยเฉพาะตามหลักพุทธศาสนาที่เป็นหลักสำคัญของคนไทยทุกคนที่นับถือศาสนาพุทธนั่นก็คือว่าเรื่องของความกตัญญูและความกตเวทิตาสองคำนี้จะต้องอยู่คู่กันตลอดเวลากตัญญูคือการรู้บุญคุณเราต้องรู้บุญคุณว่าเราอยู่ได้ถึงทุกวันนี้มีความสุขถึงทุกวันนี้บ้านเมืองเราไม่เคยตกไปเป็นเมืองขึ้นของใครบ้านเมืองเราปกครองกันโดยคนไทยอยู่กันแบบคนไทยมาโดยตลอดถึงแม้ว่าจะมีบางครั้งบางคราวนะครับอาจจะมีความไม่ราบรื่นไม่ราบเรียบมากนักแต่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าความเป็นคนไทยนั้นทำให้พวกเราอยู่ได้มาถึงปัจจุบันนี้โดยที่เราไม่ต้องตกไปเป็นอาณานิคมหรือเมืองขึ้นของใครทั้งสิ้นและคนที่ทำให้เป็นเช่นนั้นตั้งแต่สุโขทัยขึ้นมาตั้งแต่700กว่าปีที่ผ่านมานั้นบอกได้เลยครับว่าคือคนเดียวนั่นก็คือพระมหากษัตริย์เท่านั้นเองนะครับที่รวบรวมสิ่งต่างๆรวบรวมบ้านเมืองรวบรวมจิตใจรวบรวมความรักความสามัคคีของคนไทยทั้งหมดเอาไว้ได้ทำให้เราอยู่ยงคงกระพันได้มาถึงทุกวันนี้และวันนี้นะครับกตัญญูรู้คุณคนเมื่อรู้บุญคุณคนแล้วเนี่ยนั่นก็คือเป็นคนที่ประเสริฐขึ้นมาแล้วแต่ถ้าจะประเสริฐที่สุดก็คือกตเวทิตารู้คุณและตอบแทนบุญคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพวกเราคนไทยเราต้องถือหลักอันนี้เนี่ยคือหลักสำคัญในการดำรงชีวิตเลยไม่เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยังเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราที่เราเป็นปัจเจกชนหรือเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะครับถ้าเรายึดถือสองสิ่งเอาไว้นี้เป็นสรณะของเราแล้วเนี่ยความสุขความเจริญครับความรุ่งเรืองบังเกิดกับตัวเราอย่างแน่นอนเพราะมันจะทำให้เราคิดดีทำดีพูดดีได้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขอฝากเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอาไว้ให้กับจิตอาสาทุกคนที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เราอาสาเข้ามาทำความดีด้วยหัวใจนะครับเราได้ปฏิญาณตนกันไปเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้เราทำความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ขอให้เรายึดสิ่งที่เราปฏิญาณตนเอาไว้แล้วนั้นเนี่ยติดตัวอยู่กับเราตลอดเวลาวันนี้นะครับเป็นบรรยากาศจิตอาสาครั้งแรกของผมที่จังหวัดเลยนะครับที่เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วสวยงามเหลือเกินนะครับธรรมชาติสายหมอกนะครับมันคือสิ่งที่คู่กับจังหวัดเลยมาโดยตลอดเสียดายก็แต่ว่าวันนี้ท่านประชาสัมพันธ์ไม่เอาโดรนขึ้นมาบินเนี่ยนะถ้ามีโดรนขึ้นมาบินเนี่ยจะได้สิ่งต่างๆที่ครบถ้วนอย่างที่สุดเลยนะครับก็ถ้าเกิดท่านได้ยินได้ฟังตรงนี้แล้วในการดำเนินการต่อไปช่วยกรุณาเอามาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้เห็นว่าความสวยงามความรักความสามัคคีของคนเลยนั้นนะครับมีมากขนาดไหนสมควรที่จะให้ทุกคนทุกหมู่ทุกเรานะครับทั่วทั้งประเทศเนี่ยเขาได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้
ความสวยงามเหล่านี้ผมไม่ได้คาดหวังว่านะครับเราทำจิตอาสาซึ่งเราทำของเราอยู่แล้วทุกวันแต่เราอาศัยว่านะครับการทำจิตอาสาครั้งนี้เนี่ยเราทำเพื่อจังหวัดเลยทั้งหมดอีกทางหนึ่งด้วยท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้จะมีที่ไหนครับในประเทศไทยที่จะสามารถทำจิตอาสาได้ในบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่คือความภาคภูมิใจนะครับของคนจังหวัดเลยทุกคนวันนี้นะครับในหลังจากเสร็จตรงนี้แล้วเนี่ยการทำจิตอาสานั้นสิ่งหนึ่งต้องเตือนทุกครั้งนั่นก็คือว่าเราเสียสละตัวเองมาทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังในการที่เราทำงานโดยเฉพาะใครที่มีอุปกรณ์นะครับที่อยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าก็ตามมีดพระนะครับหรือจอบเสียมอะไรก็ตามแต่เนี่ยในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นขอให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นเรามารวมกันอยู่หลายคนเราจะเหวี่ยงมีดเหวี่ยงไม้เหวี่ยงจอบไปนะครับเหวี่ยงเครื่องตัดหญ้าไปให้ระมัดระวังคนที่อยู่รอบตัวเราด้วยแล้วก็ระมัดระวังตัวเราเองด้วยนะครับเรามาทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วตัวเราก็จะต้องอยู่ปลอดภัยมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นขอขอบคุณมากๆนะครับที่พวกเราได้มาอย่างพร้อมเพรียงกันขอบคุณทางเจ้าภาพท่านนายอำเภอเมืองนะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดกิจกรรมอาสาจิตอาสาในทุกๆครั้งนั้นเนี่ยนะครับขอให้พวกเราเนี่ยคิดให้เหมือนกันเข้าใจให้ตรงกันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับมันคือการสร้างประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองและก็ประชาชนของเราอย่างแท้จริงถ้าเราคิดแบบนี้ตรงกันได้นะครับเราก็จะสามารถเดินได้ไปด้วยกันอย่างมีความสุขสงบตลอดไปนั่นหมายถึงว่าจังหวัดเลยก็มีความสุขสงบตลอดไปเช่นกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับแบ่งตามภารกิจขออนุญาตนะครับก่อนที่จะแยกย้ายขออนุญาตร่วมกันบันทึกภาพนะครับร่วมบันทึกภาพนะครับขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะครับบันทึกภาพด้านหน้าครับพออายุมากแล้วก็เริ่มจะหลงลืมมานะฮะรบกวนนิดนึงฮะในกรณีที่เราไปทำจิตอาสาหรือไปมีอะไรพิธีอะไรต่างๆก็ตามแต่เนี่ยถ้าถึงเวลามีพิธีแล้วนะครับมีเพลงสรรเสริญพระบรมีขึ้นแล้วเนี่ยร้องตามเลยครับยืนยันว่าไม่ผิดแน่นอนนะครับร้องตามเป่งเสียงดังๆนะครับเพื่อที่จะนะครับแสดงความยึดมั่นของพวกเราทุกคนว่าเอ้ยเรานะครับคิดทำนะครับรู้สึกตามเนื้อเพลงทุกประการนะครับขอบคุณนะฮะขอโทษที่ลืมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับขออนุญาตร่วมบันทึกภาพกับท่านประธานนะครับแล้วก็จิตอาสา904นะครับแล้วก็จิตอาสาพระราชทานทุกท่านนะครับน้องๆนักศึกษาด้วยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับน้องๆนักศึกษาครับเป็นภาพรวมก่อนเลยครับเป็นภาพรวมเลยนะค่ะแรกนี่ขอเป็นภาพรวมก่อนนะคะแล้วอีกสักครู่นะคะจะขอเป็นชุดจากส่วนราชการต่างๆเตรียมไว้นะคะส่วนราชการต่างๆมาจากสถาบันการศึกษามาจากส่วนราชการที่จังหวัดที่อำเภอนะคะเป็นชุดๆไปนะคะชุดที่2ค่ะเรียนเชิญชุดที่2นะคะส่วนราชการใดจะบันทึกภาพร่วมกับท่านประธานในพิธีค่ะนะคะวันนี้ทางเจ้าภาพศรีสงรับนะคะทางอำเภอเมืองเลยด้วยนะคะรวมไปถึงเจ้าของสถานที่วิไลสงเลยก็เชิญบันทึกภาพกับท่านประธานในพิธีนะคะมีอาคารนี้เข้าได้ไหมคะไม่มีข้างนอกน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลเลยไปนู้นน่ะหลังป้ายของมจร.มีห้องน้ำอยู่เชิญชื่อต่อไปค่ะหลังจากที่เราบันทึกภาพแล้วนะคะเราจะแยกย้ายกันทำจิตอาสาค่ะวันนี้มีทั้งเก็บขยะบริเวณรอบๆนะคะมหาวิทยาลัยวัชรศิลป์แห่งนี้นะคะวิทยาลัยสงขลาแห่งนี้รวมไปถึงนะคะน้องๆ
อบต.ศรีสุรักษ์นะคะจะร่วมกันตัดหญ้าบริเวณข้างทางของท่านทางค่ะชุดสบายค่ะน้องนักศึกษานะคะจากวิทยาลัยสงเลยค่ะนะคะจะขอสถานที่นะคะเชิญค่ะน้องนักศึกษานะคะที่พุทธสมาคมตามด้วยฝ่ายกระชากค่ะนะคะท่านรองโดยท่านรองนายกกระชากจังหวัดเลยนะคะพร้อมคณะค่ะท่านนายกกระชากเข้ามาค่ะนะคะเรียนเชิญนะคะต่อจากมจล.ค่ะน้องนักศึกษาที่เป็นผู้ชายจะนั่งด้านหน้าก็ได้นะคะค่ะด้านหน้าขอบคุณค่ะที่พุทธมณฑลเนี่ยมีหมอกมองไม่เห็นลมพัดอันนี้ก็คือเรื่องของสถานที่ค่ะจากมจล.นะคะพุทธมณฑลพร้อมคณาจารย์จากมจล.ค่ะหลังจากนั้นค่ะขอเรียนเชิญคณะจากท่านที่เผ่ากาชาตินะคะท่านรองในจิตอาสาท่านพร้อมคณะค่ะเรียนเชิญค่ะร่วมกับอำเภอเมืองเลยค่ะเชิญค่ะหลักฐานนะคะแล้วก็มีจักสารนะคะจากอาชีวศึกษาเลยนะคะThank you.
่ะต่อด้วยตามด้วยมทบ28นะคะทุกท่านนะคะที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้ง